รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิทัลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพี่หลามจิ๊กเกอร์ไอทีครับสวัสดีครับผมพี่ทุกคงคูมือถือนะครับเราสองคนนะครับมาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์กับความรู้ต่างๆในโลกดิจิทัลนะครับเรากำลังอยู่ในช่วง5ตอนสุดท้ายซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับเหลืออีกแค่3ตอนนะครับจะพูดถึงเรื่องของการทำการค้าขายออนไลน์นะซึ่งจะเป็นชุด5ตอนทำให้คุณผู้ชมดูแล้วได้ความรู้ไปเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วบริหารงานสร้างลูกค้านะฮะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หลังจากที่เราผ่านเรื่องของการเปิดร้านวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งวิธีการทำโปรโมทร้านค้าไปแล้วนะฮะทีนี้บางคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าจะทำตามสิ่งที่ว่ามาเนี่ย บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นโดยตรงมันมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำการตลาดหรือว่าการโปรโมทร้านค้าบ้างไหมนี่สำคัญนะฮะนี่คือที่มาของตอนที่3 นี้นะครับ ครับเครื่องมือสำหรับการทำร้านค้าออนไลน์แล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งไปด้วยครับผมนะครับมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายครับถ้าคุณดูวันนี้แล้วคุณทำได้สักครึ่งหนึ่งของที่เรามีอยู่ที่เราบอกไปแจ๋วเลยของคุณร้านค้าคุณไปโลดแน่นอนนี่เลยนะฮะนะฮะไปเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกคือSEO SEO ตัวนี้ย่อมาจาก Search Engine Optimize นะฮะนี่ก็คือการที่เราจะต้องทำให้งานโพสต์ของเราหรืองานการโปรโมทของเราเนี่ยมันไปหาเจอได้ง่ายที่สุดใน Search Engine อย่าง Google นี่อันนี้เดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะนะครับครับผมแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเสิร์ชของคุณเนี่ยผลลัพธ์อาจจะอยู่ไม่รู้ตรงไหนอันดับที่100 200ไปใช่ฮะคนก็ไม่เห็นละหลายคนต้องอาจจะเคยมีความสงสัยอย่างนี้ครับว่าเอ๊ะสมมุติเราพูดเรื่องเดียวกันกับคนคนนี้แต่เวลาหาผลการค้นหาใน Google ทำไมผลการค้นหาของ Google ของเรื่องเดียวกันแต่เป็นของอีเว็บหนึ่งทำไมเขาถึงอยู่อันดับสูงกว่าเราเขามาก่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะบางคนมาทีหลังแต่ดันสูงกว่าเขามีเทคนิคการจัดอันดับเหล่านี้นะครับที่เป็นผลของสิ่งที่เรียกว่า SEO SEO คือ Google เนี่ยเขาจะมองว่าบทความนี้เรื่องเดียวกันบทความนี้ควรจะได้อันดับที่ดีกว่าบทความอื่นๆเพราะว่าบทความนี้มีความสมบูรณ์ในความเป็นเนื้อหานี้มากกว่าครับผมซึ่งความสมบูรณ์นี่แหละครับคือขั้นตอนของการทำ SEO ครับอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับสมมุติเราจะพูดเรื่องของขนมขนมอะไรนะขนมขนมหวานขนมหวานสมมุติขนมทองหยอดทองหยอดนี่ถ้าเราจะโปรโมทขนมทองหยอดของร้านเราครับเราต้องมีคำว่าขนมทองหยอดที่เป็นคีย์เวิร์ดครับเป็นคีย์เวิร์ดนะในโพสต์หนึ่งโพสต์เนี่ยจะมีข้อความสักประมาณ500ตัวอักษรครับในนั้นต้องมีคำว่าขนมทองหยอดไม่ต่ำกว่า10ครั้งนี่แล้ว SEO มันจะได้คะแนนดีคืออันนี้สำคัญด้วยว่าการคิดคำเนี่ยก็ต้องเป็นคำที่มันค่อนข้างธรรมดาสามัญทั่วไปใช่ไม่ใช่คิดซะมันแบบคนอื่นเขาไม่เรียกกันอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเขาคงเสิร์ชไม่เจอเราใช่นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะฮะเราต้องใส่คีย์เวิร์ดคำนั้นเข้าไปแล้วมีจำนวนมากพอที่ระบบมันจะตรวจจับได้แล้วมันจะจัดอันดับให้เราอยู่ในอันดับที่ดีอันนี้ถือว่าเป็น SEO ที่เป็นแบบธรรมชาติทั่วไปแบบธรรมชาติทั่วไปแบบคีย์เวิร์ดอันนี้คือเบสิกพื้นฐานสุดจริงๆ SEO เนี่ยเขามีระบบแบบมีคนเปิดรับทำเป็นอาชีพนะฮะมันสามารถไปปรับแต่งโครงสร้างไปปรับแต่งสคริปต์ของเว็บไซต์ไปปรับแต่งวิธีการลิงก์ที่มาที่ไปแบ็คลิงก์ในการดึงกลับมา อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเป็นเทคนิคของคนทำเว็บโดยเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่า SEO ขั้นสูงขั้นสูงนะฮะซึ่งเราทำเองไม่ได้หรอกครับเราต้องจ้างเขาทำนะฮะหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วงี้ผมไม่มีเว็บผมมีแต่ Facebook Page ครับได้ไหมฮะผมไม่ต้องทำ SEO ก็ได้มั้งเพราะว่า SEO มันไปเจอผลการค้นหาบน Google มันก็สำหรับเว็บอย่างเดียวครับจริงๆไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะถ้าเรื่องนั้นไม่มีใครพูดถึงเลยในเว็บนะฮะครับ
ผลการโพสต์บน Facebook ก็จะไปโชว์บนเรื่องนั้นด้วยครับถ้าเราอยากจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับครับผมไม่มีเว็บเลยใช่ไหมฮะเราเอาบทความเดียวกันนั้นนะทำเป็นเวอร์ชันเว็บครับเราขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยเพราะว่า Google จะให้ความสำคัญของเว็บมากกว่า Facebook เพราะว่า Facebook ถือเป็นแค่โพสต์หนึ่งของคนบนโซเชียลเท่านั้นครับผมความสำคัญไม่เท่ากับการเป็นบทความหรือเป็นคอนเทนต์หลักแค่นั้นครับถ้าอยากจะขึ้นอันดับหนึ่งนะถ้ากรณีแบบนี้นะไม่มีโพสต์เลยนะไม่มีโพสต์จากเว็บเลยแล้วมีแต่ Facebook หรือโซเชียลอย่างเดียวเราทำเลยครับทำปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยนะขึ้นอันดับ ต้นๆเลยโอ้โหมาแต่จะไปต่อจากคนที่จ่ายเงินเป็น Google AdWords นะ อันนั้นนี่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ย เขามีการซื้อกันไว้เหมือนกันใช่อันนั้นก็ต้องยอมเขาละครับผมบน Facebook ก็มีนะครับเขาชื่อว่า Keyword Planner Keyword Planner นะเราสามารถตั้งชื่อ Keyword Planner ของเราแล้วใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ทำให้โพสต์ของเรานั้นน่ะเจอในผลการค้นหาบางทีไปเจอในการค้นหาของ Facebook ก็มีบางคนก็เซิร์ชในช่องที่เป็นเครื่องหมายไอ้แว่นขยายบน Facebook นะฮะเซิร์ชอย่างเช่นอย่างผมอยากซื้อเสื้อผ้าเสื้อแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งผมก็พิมพ์เสื้อแจ็คเก็ตถ้าโพสต์เรามีคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ที่ดีเราก็จะไปเจอผลการค้นหาอันต้นๆโดยที่ไม่ต้องสกอร์ลงเลยโอกาสคลิกมาที่เราก็สูงมากๆนี่ครับต้องเข้าใจในเทคนิคเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับใช่แล้วครับนะฮะถัดมาครับคือคำนี้ครับครับผม retargeting เนาะเมื่อกี้เมื่อตอนก่อนนั้นเราพูดถึงไปค่ะ retargeting วันนี้ผมจะแนะนำเรื่องของ retargeting ให้เห็นว่ามันมีอนุภาพอย่างไรครับไม่ว่าเราจะทำสื่อสังคมโซเชียลหรือว่าเว็บไซต์กับร้านค้าเราก็ตามครับผมมันจะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ครับคือคนเข้ามาเข้ามาเสร็จปุ๊บมาดูเสร็จแล้วออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกอันนี้พลาดแล้วมั้งฮะนะฮะครับคือมันจะต้องมีแบบนี้แน่นอนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องซื้อครับผมจะต้องมีลูกค้าขาจรที่ผ่านมาผ่านไปแต่ทำอย่างไรที่เราถึงจะดึงคนที่ผ่านมาผ่านไปเหล่านี้ให้เขากลับมาหาเราได้อีกโอ้อันนี้ตั้งแต่แม้กระทั่งว่ายังไม่ซื้อแต่กลับมาเยี่ยมเยียนอีกใช่ซื้อไปแล้วทำยังไงกลับมาซื้อซ้ำใช่นะฮะนี่คือการทำรีทาร์เก็ตติ้งครับหรือที่เรียกว่าบน Facebook นะเรียกว่ารีมาร์เก็ตติ้งคือทันทีที่คนเข้ามาในเว็บไซต์เราหรือมาในโพสต์เราครับดูเสร็จแล้วเขาออกไปทันทีที่ออกไปจะต้องมีการติดตามครับต้องตามไปเลยมีการ tracking นะครับวงกลมสีแดงคือการ tracking นะครับผมเราจะต้องติดตามโดยติดคุกกี้ไปกับเขานะฮะคุกกี้ฮะให้เขากดยอมรับคุกกี้เสร็จแล้วพอเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาไปที่ไหนก็ตามสมมติมีคนมาเว็บไซต์สมมติเราขายเสื้อผ้าครับเราออกจากเว็บไซต์เราปุ๊บกลับไปเปิด Facebook เขาครับเราต้องไปโฆษณาบน Facebook ครับเพราะว่า Facebook จะพาโฆษณาของเราไปหาคนคนนี้ไปติดตามต่อเลยไปอยู่ในช่องด้านขวาคนคนนี้ก็จะตกใจ อุ๊ยวันก่อนเพิ่งเข้าไปเว็บนี้เองทำไมมันมาโฆษณาตรงนี้อีกแล้วตามมาหลอนอีกมันตามมาหลอกหลอนแล้วซื้อเลยแล้วกันหรือว่าเราจะต้องซื้อเขาแล้วเขาก็จะคลิกซ้ำพอคลิกซ้ำเนี่ยเขาจะวนกลับมาที่ไอคอนที่2ฮะตัวสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยครับผมกลับมาที่เว็บเราอีกครั้งนึงคราวนี้โอกาสซื้อมีมากกว่า 70% แล้วนี่ไงพาเขากลับมาถูกต้องครับผม retargeting นะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆคือการล็อกเป้าสำหรับคนที่เคยผ่านมาทีนึงแล้วหรือไปพาลูกค้าคนเดิมที่เคยแค่ผ่านมาดูพาเขากลับมาซื้อมาทำให้เขาเนี่ยนึกถึงเราอีกครั้งใช่ก็ใช้กันไปนะครับครับนะฮะถัดมาครับเป็นเรื่องของ Google Analytics โอ้นี่สำคัญนะตัวนี้เป็นเครื่องมือที่คนทำเว็บทุกคนรู้จักดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะกลับเข้ามาดูสักนิดหนึ่งว่าเวลาคุณทำเว็บนะฮะหน้าเว็บคุณก็จะมีหลายหน้ามีหน้าโฮมมีหน้าสินค้ามีหน้าเนื้อหาภายในนะครับคุณสามารถเข้าไปดูในแต่ละหน้าได้ว่าการเข้าถึงของผู้คนครับบางคนมาแค่หน้าโฮมแล้วก็กลับไปเลยโอ้อันนี้แปลว่าเขาไม่ได้สนใจเราต่อเลยนะใช่นะฮะบางคนลึกลงไปไปดูสินค้าตัวนี้เราก็จะเห็นว่าในบรรดาสินค้าเราทั้งหมดนะ20ไอเทมครับตัวไหนมีคนให้ความสนใจมากที่สุดเพราะว่ามันมีจำนวนยอดวิวเยอะที่สุดใช่ครับผมดูจาก Google Analytics ได้ครับแล้วผลการแสดงของ Google Analytics สามารถแยกย่อยลงไปได้อีกว่าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่อายุเท่าไหร่โอ้โหอยู่ภูมิลำเนาไหนโอ้โหลึกมากนะฮะ สามารถเอาไปขยายผลว่าถ้าเราจะทำการโฆษณาครับเราสามารถลงไประบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเราอยากโฆษณาสมมติมีเสื้อผ้าตัวนี้มีผู้หญิงมาดูเยอะมากแล้วเป็นวัยรุ่นอายุ 14-20 ครับคุณก็ไปเลยครับโพสต์ลงโฆษณาแล้วบอกว่าขอโฟกัสผู้หญิงอายุ 14-20 โอ้โหจัดมาเลยจัดเลยครับแล้ว Facebook หรือระบบต่างๆที่ยิงแอดเนี่ยเขาจะยิงไปที่คนกลุ่มนั้นโดยตรงนี่แล้วทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายไปมันจะย้อนกลับมาเป็นลูกค้าคุณหมดเลยตรงทาร์เก็ตตรงกลุ่มเป้าหมายมากนะนี่คือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากๆแล้วใช้ฟรี
Google Analytics นี่ใช้ฟรีนะใครไม่เคยลองก็ต้องไปลองเข้าดูนะครับใช่ครับอันนี้เวิร์กมากจริงทันทีที่คุณมีเว็บไซต์คุณมี Gmail ครับคุณก็จะได้ใช้ Google Analytics โดยอัตโนมัติครับนี่สะดวกมากๆครับผมนะฮะมาดูเครื่องมือถัดมาครับครับบางคนใช้อีเมล Marketing โอ้นี่เป็นแบบเครื่องมือตั้งแต่ยุคนานละกาลโอ้โหเอามาตัดนิรันดร์การเอามาตัดนิรันดร์การนะฮะเราก็ขออีเมลลูกค้าหรือไปหาฐานข้อมูลลูกค้ามาเยอะๆเสร็จแล้วเราก็ส่งเมลหาเขาไปโปรโมทสินค้าเราผลิตภัณฑ์เราโปรโมชั่นเราส่งไปเนี่ยบางคนใช้โปรแกรมเมลปกติครับครับผมมานั่งส่งโอ้โหเหนื่อยเลยครับชีวิตนะฮะนั่งเลือกรีซิเปียนต์นั่งเลือกคนนู้นคนนี้ทีละคนแล้วก็ใส่ข้อความไปโอ้โหลำบากมากครับผมมีเครื่องมือดีๆมาแนะนำให้นี่คือเมลชิมครับเมลชิมนะฮะหรือว่าชิมแปนซีนะฮะเจ้าลิงตัวนี้นั่นเองนะครับเมลชิมคือบริการเมลยี่ห้อหนึ่งครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับคนที่ทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งให้ใช้งานกันเยอะมากครับผมนะฮะแล้วเขามีสแตทบอกด้วยว่าส่งเมลไปสมมติคุณส่งเมลไปหาลูกค้าคุณ 1,000 คนครับเคยรู้ไหมว่าลูกค้าคุณเนี่ยเปิดอ่านสักกี่คนอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เป็นตัวตอบได้ว่านะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช่หรือทำไมมันไม่เวิร์กหรือทำไมมันเวิร์กเราก็จะได้เข้าใจมันได้เราจะได้เห็นข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับบางทีส่งไปเป็นปีเป็นชาติบางคนไม่เคยอ่านเลยเราก็ตัดคนนี้ออกบ้างก็ได้แล้วไปหาทาร์เก็ตอื่นคือบางทีเพราะว่าสักแต่ส่งก็ไม่ได้นะ ก็ต้องวิเคราะห์หน่อยว่าเครื่องมือนี่มันดีหรือเปล่ามีประสิทธิภาพไหมไม่งั้นมันจะไปไม่ถูกทางเลยครับ ครับผมการได้เห็นผลเหล่านี้มันทำให้เรารู้ว่าเราปาถูกทางหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์แค่ไหนเปิดกี่ครั้งคลิกกี่ครั้งแล้วคนที่คลิกเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนอยู่ในโลเคชันใดเป็นคนผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่เราก็เอาไปโฟกัสต่อได้ครับผมนะฮะทำเป็นโฟกัสกลุ่มได้นั่นก็คือเมลชิมนั่นเองเมลชิมครับน่าสนใจมากๆนะครับครับผมถัดมาครับเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Zendesk Zendesk นะฮะ Zendesk หลายครั้งครั้งที่แล้วที่ผมบอกว่าบางคนเนี่ยเปิดไว้หลายช่องทางมากในการสื่อสารกับลูกค้าแล้วตอบไม่ทันZendesk ตัวนี้เลยครับ Zendesk ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณรวมทุกแชททุกบริการมารวมอยู่ในที่เดียวโอ้โหสะดวกจริงทุกคำถามจะยิงมาที่นี่แล้วตอบที่นี่ที่เดียวเลยครับโอ้โหง่ายมากฮะครับผมไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตคือลูกค้าที่ซื้อไปแล้วลูกค้าส่งแชทกลับมาบอกว่าใช้ยังไงวิธีถามยังไงหรือลูกค้าใหม่จะมาแชทเปิดเพิ่มอินบ็อกซ์มาจาก Facebook Messenger จาก WeChatนะฮะผมไม่แน่ใจว่า Zendesk รวมกับ LINE ได้หรือเปล่าเออนั่นสิแต่จริงๆน่าจะได้เพราะว่า LINE ก็เป็น international เหมือนกันนะครับผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยหรือบางทีลูกค้าจะโทรมาครับกดโทรผ่าน LINE เราก็ไม่ได้รับเออนั่นน่ะสิโทรผ่านมาเนี่ยมันจะทะลุมาที่นี่เลยมาที่ Zendesk เลยแล้วเราก็รับสายผ่าน Zendesk ที่เดียวสะดวกมากเลยนะฮะตัวเดียวนี่ครบทุกวงจรใช่แล้วครับ ครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆทำให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องรอนานเหมือนเราเป็น call center ย่อยๆนะใช่ครับนะครับผมนะฮะมาเครื่องมือถัดไปครับครับบางคนบอกโอ้อันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยเรื่องปัญหาการทำกราฟิกโอ้นี่บางคนก็อาจจะไม่มีสกิลนะไม่มีสกิลทางด้านนี้เลยไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าศาสตร์และศิลป์เป็นยังไงมันไม่สามารถจะทำได้เลยพูดยากเรื่องนี้นะฮะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องกราฟิกเรื่องดีไซน์การทำป้ายโฆษณาแอดแบนเนอร์หรือแม้กระทั่งรูปสวยๆในการโพสโปรโมทสินค้าครับลองใช้เครื่องมือนี้ดูครับตัวนี้ชื่อว่า Canva Canva นะฮะเขาเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเทมเพลตครับให้คุณเลือกใช้เลยคุณจะใช้อะไรล่ะ Facebook post presentation photo เรียงเป็น collage นะฮะหรือจะโพสต์ Twitter หรือจะ Instagram หรือจะโซเชียลมีเดียไหนๆหรือจะเป็นรูปแบบการโพสต์รูปทรงอะไรก็ตามแต่มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้คุณเลือกครับเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็เลือกเทมเพลตนั้นนะฮะมีทั้งฟรีและเสียตังค์นะฮะก็เลือกแบบฟรีแล้วก็เปลี่ยนข้อความครับสมมติตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นนี้เปลี่ยนรูปสินค้าเป็นรูปคุณคุณก็ได้โปสเตอร์สวยๆ1อันโอ้นี่เจ๋งมากช่วยย่นระยะเวลาการคิดไปได้เยอะใช่นะฮะนะฮะแคนวานี่ใช้จ่ายสูงไหมครับที่หลังแคนวานี่ก็จะมีเป็นแบบแพ็ครายปีนะฮะปีนึงก็ประมาณ89เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงนะนะฮะเราก็จะได้ใช้ทุกอย่างในนี้เลยผ่านมา12เดือนเนี่ยเหลือนิดหน่อยเป็นหลักร้อยบาทลงทุนสักนิดหนึ่งมันจะช่วยลดภาระของคุณได้เยอะจะช่วยให้จินตนาการของการพัฒนาการนำเสนอสินค้าคุณไปได้ดีเลยใช่แล้วครับครับผมอีกเครื่องมือนึงครับปิดท้ายนะฮะ Google Alert ครับโอ้นี่สำคัญGoogle Alert นี่เหมือนจะเป็นแบบว่าตัว Social Monitoring ครับครับผม
พื่อที่จะคอยตรวจจับสมมติคุณใส่คำว่าอย่างสมมติผมทำรายการล้ำหน้าโชว์ take offside take offside เราก็ใส่คำคีย์เวิร์ดนี้ลงไปครับใครพูดถึงเรามันจะเด้งเตือนเราทันทีเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มีคอมเมนต์หรือเปล่าใช่คนอยากจะดูอะไรแล้วก็เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคสำคัญที่สุดเลยครับคือดราม่าดราม่าเกิดดราม่าที่ไหนเราจะได้ไปแก้ไขได้ทันโอ้โหบางทีนะเราไม่รู้เรื่องนะปล่อยให้คนไปตำหนิสินค้าเราแล้วก็พูดกันใหญ่โตอยู่ในสังคมกลุ่มนึงด่ากันไปด่ากันมาจนเราเสียหายแล้วเราไม่ได้ตามเข้าไปแสดงความออกตัวว่าเราเป็นเจ้าของสินค้ากว่าจะรู้ก็สายสิแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ย เป็นเรื่องลำบากมากมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฟรี PR นะครับ ดราม่าเนี่ยมันไม่ดี ไม่ดีเลยมันติดลบครับแบรนด์ใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนะฮะที่เขาทำธุรกิจแบบนี้นะฮะเขาจะต้องมีหน่วยงานนี้โดยเฉพาะเลยสำคัญมากแล้วตั้ง alert กันระดับ3วินาทีโอ้โหดูกันบ่อยมากดูง่ายๆครับยี่ห้อดังๆนะฮะถ้ามีดราม่าในพันทิปนะครับครับพูดกันไม่ถึง5นาทีครับครับแป๊บเดียวเจ้าหน้าที่มาแล้วมาตอบทันทีสวัสดีค่ะเรามาจากบริษัทนี้เขาเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะมันต้องจบเรื่องให้เร็วที่สุดอันนี้สำคัญมากๆในเพราะยิ่งความเป็นองค์กรนะภาพลักษณ์ต่างใช่ถึงแม้ทั้งจริงๆเป็นบริษัทที่ถึงแม้ขนาดย่อมก็ตามภาพลักษณ์นี่สำคัญมากใช่นะฮะพอคุณขายของดีๆคุณมีลูกค้าเยอะๆโอกาสดราม่าเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งอย่าคิดว่ามันจะไม่มาหาคุณมันอาจจะมีคนมาแกล้งก็ได้บางทีคู่แข่งไงคู่แข่งอิจฉาเราก็เอาสินค้าเราไปโพสแบบไม่ดีเสียส่งใครไม่รู้มาดราม่าไปเราจะได้รู้ตัวแล้วก็ตามไปแก้ไขได้ทันนี่สำคัญแต่ยังไงก็ค่อยๆคุยกันนะอย่าไปรุนแรงทะเลาะกันเลยดีกันไว้ก่อนนะฮะทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถนำมาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณนะครับเสร็จแล้วคุณก็จะมีประสิทธิภาพในการดูแลมันมากยิ่งขึ้นโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับนะฮะใช้เลยครับรับรองดีแน่นอนไปดูช่วงต่อไปครับอัปเดต7ย่านสโตร์อัปเดตในวันนี้นะครับในรายการตอนต้นพูดถึงเรื่องของ SEO SEO นะฮะเราก็ต้องแนะนำแอปที่เราจะสามารถเช็คได้ว่าหลังจากเราทำ SEO ไปแล้วครับเราต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันได้ผลดีขึ้นแค่ไหนอันนี้ต้องควรจะต้องทำเลยนะนะฮะต้องเข้าใจด้วยแอปตัวนี้ชื่อว่า SEO Check ครับโอ้โหชื่อตรงตัวเลยนะฮะเพียงแค่โหลดแอปนี้มาใส่ในมือถือเราเสร็จแล้วพิมพ์เว็บไซต์หรือหน้าโพสต์ที่เราทำ SEO ลงไปแปะลงไปแล้วกดเช็คครับเขาก็จะทำการประมวลผลออกมาเลยว่า SEO ที่เราทำอยู่นั้นดีพอหรือยังได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเสร็จแล้วให้คำแนะนำด้วยโอ้ยฮะว่าควรจะทำเพิ่มตรงไหนครับตรงไหนที่ยังขาดอยู่แล้วทำเสร็จแล้วจะได้ผลดีกว่าเดิมโอ้สุดยอดมากเลยไม่ต้องไปเสียเงินจ้างคนทำ SEO ครับเรานี่แหละทำเองด้วยตัวนี้เลยช่วงสุดท้ายของรายการครับสกู๊ปพิเศษ Unlock Digitalช่วงนี้นะฮะเวลาบางคนไปเลือกซื้อของบนออนไลน์เนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามีตัวจริงก็มีตัวปลอมก็มีโอ้โหนี่ต้องระวังนะฮะวันนี้สกู๊ปอันล็อกดิจิทัลก็เลยมาเตือนคุณว่าระวังนะเจอแม่ค้าตัวปลอมเนี่ยหลอกให้คุณซื้อของแล้วโอนเงินไปแล้วไม่ส่งสินค้ากลับมาโอ้นี่แย่เลยนะแย่เลยเจอแบบนี้ต้องทำยังไงไปดูครับUnlock Digital การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากใครหลงเชื่อก็จะตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพทันทีซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็มีทั้งเด็กวัยรุ่นรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มักใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์และมีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตดังนั้นหากคุณไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อจนต้องสูญเสียทรัพย์สินควรศึกษารูปแบบและวิธีการที่บรรดามิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยออนไลน์เหล่านี้รูปแบบแรกที่เห็นมากที่สุดก็คือการหลอกให้โอนเงินทางสื่อโซเชียลมีเดียเพราะพฤติกรรมของคนไทยมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท่องโลกโซเชียลอีกทั้งยังมีนิสัยใจอ่อนขี้สงสารมิจฉาชีพจึงแฝงตัวมาอยู่ในนี้และอาจสร้างเรื่องราวให้ดูน่าเห็นใจผ่านรูปภาพเพื่อหลอกให้โอนเงินบริจาคหรืออาจจะใช้วิธีการแฮ็กแอคเคาท์แล้วนำรูปมาปลอมเป็นเราพร้อมกับส่งข้อความส่วนตัวไปขอยืมเงินจากเพื่อนโดยสร้างสถานการณ์เพื่อให้เพื่อนหลงเชื่อและโอนเงินมาให้การหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่งมักจะเกิดกับขาช็อปออนไลน์ซึ่งมักจะถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าราคาที่ถูกกว่าปกติผ่านคำโฆษณาและรูปภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย
ที่ใครเห็นแก่ของถูกก็มักจะใจอ่อนและตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเช่นสั่งซื้อแต่ไม่ได้ของหรือโอนเงินให้แล้วผู้ขายกลับปิดบัญชีหนีไปเป็นต้นการหลอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือได้รับรางวัลอะไรสักอย่างก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะซึ่งคนส่วนมากเมื่อรู้ว่าตนเองได้รับรางวัลก็จะตกใจและดีใจจนทำให้เชื่อมิจฉาชีพลักษณะของการหลอกลวงรูปแบบนี้คือภายหลังจากแจ้งว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้วจะให้คุณจ่ายภาษีเป็นเงินจำนวนหนึ่งก่อนไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หากใครที่ตกใจจนลืมคิดหน้าคิดหลังดีๆเงินที่อยู่ในกระเป๋าต้องลอยออกไปเป็นค่าภาษีให้กับรางวัลปลอมอย่างแน่นอนอีกวิธีที่มิจฉาชีพชอบใช้หลอกคนในโซเชียลก็คือการหลอกให้เปิดบัญชีเพื่อรับเงินส่วนแบ่งจากข้อความโฆษณาชวนเชื่อตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วบัญชีของเราเป็นเพียงทางผ่านให้กับการฟอกเงินเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีเงินโอนเข้าบัญชีมาคุณก็ต้องโอนเงินนั้นต่อไปอีกบัญชีถือเป็นความผิดตามกฎหมายหากเงินนั้นมีที่มาแบบไม่ถูกต้องสารพันวิธีที่มีการหลอกลวงในอินเทอร์เน็ตซึ่งทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ถูกหลอกได้ทั้งนั้นแต่ไม่ว่ามิจฉาชีพจะมีวิธีการหลอกแบบไหนก็ตามหากคุณรู้เท่าทันและไม่หลงเชื่อง่ายๆก็จะไม่มีใครหลอกเอาเงินจากคุณไปได้อย่างแน่นอนUnlock Digital หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการท่องไปในโลกดิจิทัลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะใกล้จบเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะนี่ปลายปีแล้วนะครับบอกเราสักนิดนึงว่าปีหน้าคุณอยากดูรายการแบบไหนนะครับส่งมาที่รายการโลกดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.etvthai.tv ไปบอกที่ facebook.com ก็ได้นะครับ /โลกดิจิทัลครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับเรื่องราวยังสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนต่อไปตอนที่51นะครับว่าด้วยเรื่องของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าของเรานะครับกิจการจะประสบความสำเร็จเนี่ยสินค้าต้องถึงมือลูกค้าเร็วและดีและถูกต้องและไม่เสียหายมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปดูในตอนนี้กันเลยครับทีนี้ตอนจะส่งของให้ลูกค้าเนี่ยเรื่องของการขนส่งก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ระบบการค้าการขายของเรานั้นรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งถ้าพูดง่ายเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าระบบโลจิสติกใช่แล้วครับซึ่งตอนนี้มีบทบาทเปลี่ยนไปมากครับจากในอดีตนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านที่คิดจะทำโปรโมชั่นลดราคาในเนื่องโอกาสเทศกาลพิเศษอะไรก็แล้วแต่ให้กับลูกค้านะครับวิธีง่ายๆครับคุณใส่ราคาสินค้าเข้าไปเสร็จแล้วคุณลองตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาดูครับว่าคุณจะลดกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะเห็นเลยว่ามันลดไปกี่บาทแล้วเหลือต้นทุนกี่บาทสำหรับการทำธุรกิจในโลกออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันบางคนใช้ความโด่งดังและเป็นที่รู้จักโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าของแบรนด์ที่จ้างอยากค้าขายรุ่งเรืองต้องดู